สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศาสตร์พยากรณ์ครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยกันอีกเช่นเคยนะครับ1ชั่วโมงนับจากนี้ไปผมจะสนทนากับผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการพยากรณ์วันนี้เป็นการบันทึกเทปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องส่ง SMS มาคอยดูกันต่อไปแล้วกันนะครับว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราจะพูดเรื่องอะไรแขกรับเชิญผมในวันนี้นะครับเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องของเลข7ตัว9ฐานและอีกศาสตร์หนึ่งก็คือเรื่องของไพ่24คุณอั๋นคุณสสวิสารพิสารสิริวัฒน์อยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ๊ะนี่เป็นเทปแรกของปี2558เลยหรือเปล่าใช่ครับที่เราเจอกันใช่ครับเป็นเทปแรกที่ผมถูกดองไว้ไม่ขนาดนั้นดองปีใหม่ดองเพื่อเอามากินนี่วันนี้เราบันทึกโน้ตนี่ออกวันอาทิตย์นี้เลยนะใช่ครับเราบันทึกเทปกันวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์ครับออกอากาศประมาณวันที่8เลยครับนะฮะครับอย่างที่บอกนะฮะว่าคุณอั๋นเนี่ยถ้าใครดูติดตามเรามาตลอดจะทราบนะครับว่าคุณอั๋นนั้นไม่ได้เปิดดูเป็นเรื่องเป็นราวครับเป็นอาชีพเป็นอาชีพครับหน้าที่วิชาชีพหลักของคุณอั๋นเนี่ย คือการดูแลสุขภาพนะครับเสริมสุขภาพปรับสมดุลด้านสุขภาพใครที่เป็นโรคเรื้อรังรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันหรือรักษามาหลายปีแล้วไม่หายเนี่ยลองไปคุยกับคุณอั๋นดูนะฮะเพราะว่าวิธีการของคุณอั๋นคือการกดจุดสะท้อนเท้าใช่ครับนะฮะมันจะไปปรับสมดุลของร่างกายไปช่วยให้ระบบเลือดระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายนั้นทำงานได้ดีมากขึ้นครับโดยเฉพาะระบบน้ำเหลืองครับดังนั้นเดี๋ยวไปคุยกับคุณหนันเพิ่มเติมใครที่เป็นโรคอะไรต่างๆแต่วันนี้เนื้อหาหลักๆของเราในฐานะที่ช่วงนี้เราคุยกันก็ใกล้ตุ๊ดจีนแล้วเนาะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นด้วยหลักวิชาของคุณหนันคุณหนันมีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลายด้านนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโหราศาสตร์ไทยเลขจัดตัวเก้าฐานไพ่ยิปซีเรื่องของฮวงจุ้ยบ้างครับใช่ครับหลายต่อหลายด้านเหมือนเก่งด้านไหนที่สุดเป็ดไหมเป็ดโอ้โหกำลังจะบอกว่าผมไม่ใช่จับฉายเป็ดนี่ทำอะไรไม่ค่อยทำได้ทุกอย่างแต่ไม่ค่อยดีแม่ผมไปไม่เป็นเลยขอตอบคือประเด็นเนี่ยนะฮะคือด้วยอายุอาจจะยังไม่เยอะหน้าตาจะยังดูไม่ได้แบบแก่แล้วนะเป็นผู้สูงวัยมากแก่ไปเยอะทีนี้โอ้โหดูจากไปไม่เป็นอีกแล้วนะครับก็คือผมโชคดีที่ผมได้มีโอกาสเริ่มในวิชาต่างๆเนี่ยตั้งแต่อายุยังน้อยตั้งแต่อายุ10กว่าขวบนะฮะฉะนั้นณตอนนี้ผม38ละนะฮะจากประสบการณ์เนี่ยมันก็20กว่าปีนะมันก็เลยทำให้ผมสั่งสมประสบการณ์ในหลายๆด้านหลายๆแขนงมาโดยตลอดนะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าผมนานด้านไหนมากที่สุดผมขอบอกว่าทุกอย่างที่ผมบอกว่าผมทำได้หรือที่ผมตลอด 3-4 ปีที่มาอยู่ในรายการเนี่ยนั่นคือผมชำนาญพอๆกันเพราะว่าแต่ละวิชาเนี่ยโดยถ้าคนที่ไม่ได้ศึกษาเนี่ยนะฮะจะมองว่ามันแยกจากกันแต่จริงๆแล้วมันเกื้อหนุนกันอย่างถ้าเราทะลุปูโป่งเรามีความชำนาญในวิชาด้านใดด้านหนึ่งอย่างเช่นโหราศาสตร์ไทยหรือว่าจะต้องบอกว่าโหราศาสตร์ไทยผมไม่ถนัดแต่ผมจะถนัดเลข7ตัวกับไพ่เลข7ตัวนี่มันไม่ใช่โหราศาสตร์ไทยมันจะเรียกรวมๆว่ามันเป็นโหราศาสตร์ดีกว่าแต่ทั้งถ้าโหราศาสตร์ไทยตามความรู้ตามที่คนทั่วไปเข้าใจก็จะเป็นดวงกลมๆนะฮะแต่ผมเนี่ยจะเป็นเลข7ตัวคือโหเลข7ตัวเนี่ยเป็นซับหรือว่าเป็นย่อยของโหราศาสตร์ไทยทีนึงฉะนั้นโหราศาสตร์จะใหญ่กว่านะครับแล้ววิชาเลข7ตัวจะตัดความซับซ้อนบางประการในหลักในบางหลักแล้วมันจะแม่นมั้ยล่ะแม่นครับความแม่นยำเนี่ยผมเคยพูดตลอดว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าวิชาไหนดีกว่าวิชาไหนนะครับมันอยู่ที่ว่าผู้ที่เอามาใช้อ่ะมีความลึกซึ้งมีประสบการณ์นะครับมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้แค่ไหนต่างหากนะครับมันก็เหมือนเราขับใครๆก็ขับรถได้แต่จะมีสักกี่คนที่ขับรถแล้วปลอดภัยเหมือนกันครับฉะนั้นผมไม่ว่าจะเป็นเลข7ตัว9ฐานนะครับหรือว่าไพ่ทาโร่เนี่ยมีความชำนาญพอๆกันครับแต่ถ้าเป็นไพ่ทาโร่ถ้าจะดูเนี่ยมันต้องนั่งกันตัวแล้วหยิบอะไรอย่างนั้นใช่ไหมมันถึงจะแม่นยำมากที่สุดอย่างนั้นป่ะเราอาจจะมองมุมนั้นนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่จำเป็นใครก็ได้อะไรก็ได้เมื่อไพ่ปรากฏเมื่อไพ่พลิกขึ้นมานะครับหน้าไพ่ปรากฏขึ้นมาต้องทำนายได้หมดไม่ว่าผู้ที่รับคำทำนายจะหยิบเองหรือเราหยิบให้
ขอให้มีสื่อมีสื่อในการจะบอกว่าเราจะทำนายเรื่องอะไรถึงใครเช่นมีคนโทรหาคุณนันคุณนันดิฉันอยู่อเมริกาครับอยากให้ช่วยดูหน่อยว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะไปเซ็นสัญญาเปิดร้านดีไหมครับอย่างนี้ได้ไหมโทรได้ครับผมโทรหาได้ครับโดยหลักการก็คือว่าสมมติว่าคุณเมย์เป็นคนโทรหาผมใช่ไหมคุณเมย์อยู่อเมริกาหรือดิฉันคนเมื่อกี้นี้นะฮะโทรหาผมรู้แล้วว่าแล้วบอกว่าพรุ่งนี้จะเปิดกิจการนะครับให้หยิบไพ่ว่าจะเปิดดีไหมว่าดีหรือไม่ดีไงให้ไพ่ช่วยพิจารณาช่วยให้คำตอบหลักการก็คือว่าผมรู้แล้วว่าผมจะถามเรื่องอะไรถึงใครผมได้ยินเสียงแล้วนะครับความเขาเรียกความตั้งใจความแน่วแน่ของผมเนี่ยก็จะมุ่งไปถึงคนคนนั้นสิ่งนั้นถึงแม้จะไม่เคยเห็นหน้าก็ตามทีแต่มันเหมือนการสื่อสารตรงเหมือนเราโทรหากันสองคนเนี่ยนะครับเราก็จะรู้กันนะครับในภาษาที่เราคุยกันเราจะรู้ใจความกันหลักการเดียวกันคือมันจะคล้ายๆกับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของความบังเอิญหรืออะไรก็ตามนะแต่พอเราจัดรายการกันไปศึกษาเรื่องพวกนี้กันไปจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้มันถ้าเป็นโหราศาสตร์ไทยมันก็เป็นเรื่องของสถิติครับใช่ไหมฮะแต่เรื่องของไพ่ยิปซีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของบุญธรรมกรรมแต่งกรรมสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่มันทำให้เราเจอกันณช่วงวันเวลานั้นเหมือนเราเดินไปตามถนนทำไมเราเจอคนนี้ครับตอนนี้ถึงยิ้มให้กันเราหน้าบึ้งใส่กันอะไรทำนองนั้นเป็นต้นถ้าพูดในเชิงวิชาการเนี่ยการหยิบไพ่ทาโร่เนี่ยไม่ว่าจะมาหยิบเองหรือให้ใครหยิบก็ตามทีเนี่ยมันใช้หลักของเขาเรียกว่าเลิกยามนะฮะเหมือนกับคงจื้อไม่ใช่เหมือนกับคงเบ้งหรือว่าอาจารย์ผู้ปรมาจารย์สมัยก่อนอะไรเงี้ยนะครับแค่มองฟ้าดูดาวจับยามดูรู้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นลักษณะนั้นเหมือนกันแต่ในทางนั้นเนี่ยเป็นหลักวิชาในเชิงตัวเลขหรือในเชิงตัวอักษรนะครับถ้าเป็นทางจีนแต่ในทางไพ่เนี่ยก็คือเป็นหน้าไพ่ขึ้นมาซึ่งถ้าคนได้ศึกษาแล้วเนี่ยหน้าไพ่เนี่ยมันไม่ได้เป็นรูปการ์ตูนหรือว่าเป็นรูปอะไรที่ให้สวยงามแต่รูปต่างๆเหล่านั้นเนี่ยถูกแทนด้วยสัญลักษณ์นะครับธาตุนะครับชนชั้นเขาเขียนออกมาเป็นรูปมันมีหลักวิชาอยู่ในรูปอยู่แล้วมันมีแนวทางที่ว่าในรูปแต่ละรูปเนี่ยเขียนมาจากอะไรนะครับฉะนั้นไพ่ทาโร่78ใบเนี่ยนะฮะ20กว่าใบเป็นไพ่ชุดหลัก20ใบเนี่ยก็คือจะแทนในเรื่องของดวงดาวรวมทั้งความเชื่อของเทพเจ้าของกรีกนะครับซึ่งก็จะเป็นอุปนิสัยของคนในยุคโบราณนะครับที่มีความเชื่อมีนิสัยพฤติกรรมแตกต่างกันแล้วก็ยังแทนด้วยธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟนะครับแล้วยังแทนด้วยชนชั้นอีกนะครับเพราะในไอ้เรื่องชนชั้นก็คือมีกษัตริย์มีราชินีมีเพศอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้มีหลักวิชาที่มาที่ไปจากประวัติศาสตร์ทั้งหมดไม่ได้อุปโลกขึ้นมาฉันอยากจะเขียนรูปนี้ฉันก็เขียนไม่ใช่นะครับพอหลักวิชาต่างๆระบบธาตุระบบดวงดาวนะครับความเชื่อเทพเจ้าแล้วก็ชนชั้นมารวมกันมันก็เลยกลายเป็นไพ่ทาโร่ทั้งหมด78ใบก็เลยกลายเป็นการเสี่ยงทายเหมือนการเสี่ยงทายนั่นเองใช่ครับทำไมเราเขย่าเซียมซีเป็นเลขนี้ออกมาทำไมเป็นเลขนั้นออกมาครับทุกวันจะแตกต่างกันไปอะไรอย่างนี้ท่านผมว่าท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยน่าจะเคยเจอความบังเอิญในลักษณะที่ผมจะบอกว่าหลายครั้งเนี่ยอย่างว่าเราไปกับแฟนหรือเราไปกับพ่อกับแม่ไปกับเพื่อนสัก 3-4 คนน่าจะเคยเจอในบางเหตุการณ์ที่เราไปเสี่ยงเซียมซีแล้วได้เลขตรงกันหมดเลยมันคือความบังเอิญไหมถูกไหมครับแล้วอย่างบางคนผมก็เคยได้ยินได้ฟังว่าวันนี้ไปเสี่ยงทายศาลเจ้านี้เลขออกมาเลขเนี้ย12สมมุตินะฮะอีกวันหนึ่ง 2-3 วันไปเสี่ยงใจไปเสี่ยงทายอีกศาลเจ้าหนึ่งก็ออกมาเลข12เหมือนกันอย่างนี้จะตอบว่าเป็นความบังเอิญได้ไหมมันก็อาจจะยังบังเอิญได้อยู่แต่ความบังเอิญนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเมื่อเราแปลออกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นไพ่หรือว่าเป็นเลขเป็นเซมซีเนี่ยคำแปลเนี่ยมันเป็นจริงไหมหลังจากนั้นแนวทางเนี่ยมันใกล้เคียงไหมนะครับบ่อยๆเข้าเนี่ยมันก็เป็นศาสตร์มันก็เป็นความมันก็ยังมีมันก็มีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นโอเคครับเดี๋ยวเอาไว้ถ้ามีโอกาสคงจะได้คุยกับคุณหนันในเรื่องของไพ่ยิปซีเอาไพ่ยิปซีขึ้นมาวันไหนจัดสดกันสักทีจะพยายามครับเดี๋ยวต้องบอกว่าที่ผมไม่ได้ที่เราไม่ได้จัดสดเนี่ยเพราะว่าที่ผมสอนตอนนี้สอนฮงจุ้ยนะครับแล้วก็ใกล้จะจบคอร์สแล้วผมก็กำลังเตรียมจะสอนไพ่ทาโร่นะฮะแต่ไพ่ทาโร่เนี่ย
ผมครั้งเนี้ยผมตั้งใจว่าผมจะสอนแบบโดยที่เก็บค่าคอร์สแบบถูกนะครับก็คือจะประมาณอาจจะเดือนละสัก 1,000 เพื่อให้เป็นวิทยาทานหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อให้เป็นอาชีพสำหรับคนที่ตั้งใจจริงๆฉะนั้นถ้าใครสนใจและอยากได้เป็นอาชีพเสริมรายได้ในยุคที่ค่าใช้จ่ายแพงเนี่ยก็ลองมาดูนะลองมาพูดคุยกันที่0863642151ครับ0859192686เดี๋ยวต้องขึ้นเบอร์ให้เรียนนานแค่ไหนฮะอย่างให้ทาโร่เนี่ยเรียนนานแค่ไหนกี่ปีถึงจะเป็นฮะผมให้ถ้าตั้งใจจริงๆเนี่ย3เดือนก็เป็นละ3เดือนก็คือประกอบอาชีพได้เอาง่ายๆ3เดือนก็คือ 3,000 ใช่ครับประกอบอาชีพนี่คือสามารถทำนายได้ทำนายได้ไม่มั่วไม่มั่วครับไม่มั่วแต่ต้องขึ้นอยู่ความตั้งใจของผู้เรียนด้วยนะคือตอนแรกก็ตั้งใจว่าแบบเราตอนแรกตั้งใจจะเปิดฟรีแต่พอเปิดฟรีปุ๊บแล้วค่าใช้จ่ายล่ะค่าน้ำค่าไฟค่าสถานที่นะครับก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นเก็บถูกแล้วกันก็ไม่ได้มากมายอะไรครับก็เรียน4ครั้งครับอาทิตย์ละครั้งครั้งนึงก็ 3-4 ชั่วโมงแล้วเรียนแค่4ครั้งเองก็3เดือนไงฮะ3เดือนก็ประมาณ10กว่าครั้งใช่ครับอ๋อโอเคครับใครที่สนใจก็ลองติดต่อคุณนันดูนะฮะแต่วันนี้ที่จะคุยกันเราไม่ได้ใช้ไพ่24ไม่ใช่เราใช้วิชาเลข7ตัว9ฐานครับซึ่งจะอย่างที่บอกคุณนันบอกว่ามันตัดรายละเอียดบางประการที่เกี่ยวข้องกับที่เป็นสูตรของโหราศาสตร์ออกไปใช่ครับแล้วผมถามว่ามันจะแม่นมั้ยเนี่ยนะแม่นฮะแม่นมันอยู่ที่การทำนายมันอยู่ที่การพยากรณ์คือรายละเอียดส่วนหลักๆที่ตัดออกไปเนี่ยถ้าเป็นวิชาโหราศาสตร์ไทยอย่างท่านอาจารย์หลายๆท่านที่มาออกเนี่ยนะส่วนใหญ่ท่านก็จะทำนายเป็นราศีแต่จะสังเกตว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาผมไม่เคยทำนายราศีเลยเพราะว่าในเรื่องของราศีถามว่าทำนายได้ไหมทำนายได้แต่ผมใช้ระบบทักษะนะครับเข้ามาประกอบกับวิชาเลข7ตัว9ฐานซึ่งมันก็จะเพิ่มความแม่นยำเข้าไปอีกนะครับเรามีทักษะวิชาทักษะเข้ามาใช่ครับทักษะพยากรณ์คืออะไรฮะมันเป็นหลักของเป็นหลักโบราณนะครับอย่างหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเดิมรากเหง้าของวิชาทักษะเนี่ยเขาใช้ในการสร้างเมืองเหมือนฮงจุ้ยเลยแต่ฮงจุ้ยนี่เป็นทางจีนแต่ในการจัดฮงจุ้ยทางไทยนะครับหรือว่าทางเขมรทางฮินดูเนี่ย จะใช้วิชาทักษะนะครับเริ่มต้นมาจากวิชาล้านนามาทางภาคเหนือใช้จัดเมืองเชียงใหม่เมืองลำพูนนะครับแล้วก็มาประยุกต์มาใช้ในการทำนายด้วยนะครับวิชาทักษะกำเนิดมาจากการดูการเอาเขาพระสุเมนที่พระศิวะหรือพระอิศวรพำนักอยู่เนี่ยเป็นแกนนะครับเป็นแกนของจักรวาลแล้วก็เอารอบๆเนี่ยวนไปนะครับแล้วแต่จะให้สรรพคุณในทิศไหนเป็นลักษณะอย่างไรนะครับจะมีทั้งหมด8ทิศเหมือนกันเหมือนวิชาอย่างท่านอาจารย์อย่างเหมือนวิชาฮวงจุ้ยที่เป็นวิชาดาว9ยุคหรือดาวเกิดอะไรเงี้ยผังจะคล้ายๆกันแล้วก็ใช้ดวงดาวเหมือนกันคล้ายๆกันแต่จะไม่เกี่ยวกับฮวงจุ้ยนะนะครับมันเป็นรูปแบบใกล้เคียงกันครับก็เลยเอามาใช้ร่วมประกอบกับวิชาเลข7ตัว9ฐานก็คือที่เราใช้กันเสมอก็คือเรื่องการตั้งชื่อบริวารอายุเดศีมูลอุตสาหะมนตรีกาลีนี่คือวิชาทักษะพยากรณ์บริวารอายุเดศีมูลอุตสาหะมนตรีกาลีแล้วไม่ว่าจะเป็นสีเสื้ออัญมณีใช้ทักษะหมดทุกวันนี้ที่เราดูว่าคนเกิดวันนี้ควรจะใช้อัญมณีสีนี้ใส่เสื้อสีนี้ไม่ควรจะใช้อัญมณีอันนี้ไม่ควรจะใส่เสื้อสีนี้วันนี้ก็มาจากวิชาทักษะนี่แหละครับผมเกิดวันพุธฮะวันพุธนะครับสีเขียวใช่ไหมสีเขียวเป็นสีประจำของคนเกิดวันพุธนะครับแต่เวลาถ้าจะเลือกอัญมณีเนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้เคยศึกษาจะบอกว่าคุณเมย์ควรจะขอเรียกคุณเมย์เนาะคุณเมย์ควรจะใช้หยกพกซึ่งทำไมต้องขอเรียกคุณเมย์ก่อนหน้านี้ไม่ได้เรียกผมอะไรเงี้ยเรียกไอ้เหรอฮะไม่ใช่ครับก็คือคุณจะใช้หยกนะฮะซึ่งเป็นอัญมณีสีเขียวหรือใส่เสื้อสีเขียวอันนี้คือแบบพื้นแบบพื้นแบบที่คนทั่วไปเข้าใจแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับคนเกิดวันพุธเนี่ยนะครับตามระบบทักษะเนี่ยนะครับทักษะที่เป็นสีของคนเกิดวันพุธเนี่ยมันคือราหูสีใช่สีคืออะไรสีก็คือสิ่งที่ดีที่สุดในระบบทักษะกาลีคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดสิ่งที่ไม่ดีที่สุดมันจะไล่ตั้งแต่บริวารอายุเดชสีมูลอุตสาหะมนตรีและกาลีใครเกิดวันไหน
บริวารจะเริ่มนับที่วันนั้นอย่างคุณเมย์เกิดวันพุธต้องถามว่าพุธกลางวันพุธกลางคืนกลางวันนะครับกลางวันก็บ่ายโมงนี่คือกลางวันใช่ไหมกลางวันครับถ้าหลัง6โมงจะเป็นกลางคืนนะครับก็คือคุณเมย์เกิดวันพุธกลางวันก็ต้องนับที่วันพุธนะครับเลข4นะฮะเป็นบริวารแล้วก็ไล่มาบริวารอายุเดชสีนะครับสีเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่เป็นมงคลสำหรับคุณเมย์จะตกในตำแหน่งของช่องดาวราหูนะครับฉะนั้นคุณเมย์ควรจะใส่เสื้อที่เป็นเสื้อที่แยกประเภทไม่ได้แปลว่าอะไรฮะเช่นไม่สีเหลือบไม่ดำไม่ขาวออกเทาๆอย่างเงี้ยนะครับจะดีมากหรือเป็นสีดำก็จะดีมากนะครับได้หมดเลยแล้วคุณเมย์เหมาะที่จะทำงานกลางคืนนะครับหรือเหมาะที่จะทำงานในช่วงของเปลี่ยนถ่ายระหว่างกลางวันไปสู่กลางคืนกลางคืนไปสู่กลางวันนั่นนะฮะจะดีให้ยึดตรงนี้ไว้นะครับไม่ใช่ว่าเกิดวันพุธเป็นสีเขียวฉันก็จะพกแต่มรกตหรือใส่แต่เสื้อสีเขียวหรือว่าแต่เป็นหยกหรือใส่เสื้อสีเขียวตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณเมย์จะได้มันจะไปกระตุ้นเรื่องบริวารอ๋อโอเคทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งคนเกิดวันอะไรนะฮะจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะฮะแล้วถ้าวิชารักษาเขาให้เริ่มนับบริวารตั้งแต่วันนั้นใช่แล้วก็จะไล่เรียงกันไปอย่างผมเกิดวันพุธกลางวันก็เริ่มที่บริวารวันพฤหัสก็จะเป็นเขาจะไล่เป็นกลางวันพุธกลางคืนพุธกลางวันใช่ไหมฮะก็เป็นบริวารแล้วก็ไล่มาที่เลข7ดาวเสาร์เอามากระโดดไปเลข7คือผังเขาจะไม่ได้เขียนเรียงเป็น1ถึง10โอเคนะครับถ้าอย่างนั้นผมตัดรายละเอียดตรงนี้ไปเดี๋ยวจะงงกันซะเปล่าครับมีหน้าที่ตอบคำถามผมแล้วกันโอเคครับนะเพราะฉะนั้นผมควรจะใส่สีแบบเน้นดีสีเหลือบนะฮะกับอีกอันนึงถ้าอยากจะให้ไปอยากจะทำธุรกรรมในวันนั้นนะครับแล้วเกิดอยากจะให้มีคนสนับสนุนนะครับเราก็ต้องใช้ทักษะที่เป็นมนตรีนะครับสำหรับคุณเมย์เกิดวันพุธกลางวันนะครับมนตรีเนี่ยจะตกที่วันจันทร์นะครับตกที่เลขวันจันทร์ฉะนั้นคุณเมย์ก็ควรที่จะใส่เสื้อสีขาวหรือสีเหลืองนวลนวลไม่ใช่เหลืองนะครับเป็นต้นนะครับนั่นแหละครับแล้วควรเลือกอัญมณีที่เป็นมุกนะครับหรือเป็นเพชรครับนั่นแหละครับแต่คนโดยส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าฉันเกิดวันนี้นะครับฉันก็ควรจะใส่สีประจำวันซึ่งมันคนละเรื่องโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นศาสตร์หรือเป็นวิชาที่มันจะลงลึกไปในรายละเอียดมากขึ้นคือถ้าเราอ่านหนังสืออ่านอะไรพวกนี้บางครั้งก็มีให้แบบพื้นๆก็มีหรือบางคนอาจจะลงลึกไปแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าดวงชะตาเนี่ยมันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลเรามีวันเวลาเกิดที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น คุณหนันใส่เสื้อตัวนี้แล้วดูหล่อผมเอามาใส่อาจจะดูไม่หล่ออย่างนี้เป็นต้นใช่ครับถูกต้องมันไม่เหมาะกับเราครับเพราะฉะนั้นต้องดูเป็นเรื่องเฉพาะตัวเฉพาะคนใช่ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปเจอใครที่บอกว่าเช่นบ้านหลังนี้เช่นเสื้อสีนี้อัญมณีอันนี้นะครับเหมาะกับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับเราต้องดูว่าเราเกิดถ้าเราเกิดวันจันทร์เราต้องดูว่ามันเป็นสีประจำวันหรือเปล่าถ้ามันเป็นสีประจำวันจันทร์อันนั้นเนี่ยมันไม่ได้ให้ผลดีอย่างที่เราคาดหวังมันแค่กลางๆมันแค่กลางๆโอเคนะครับแต่ถ้าเราจะเลือกเอาด้านใดด้านหนึ่งก็ต้องไปดูว่าของวันจันทร์นั้นครับบริวารอยู่ตรงไหนอายุอยู่ตรงไหนเดชอยู่ตรงไหนมนตรีอยู่ตรงไหนทำนองนั้นใช่ครับก็เหมือนกับที่อาจารย์หลายท่านที่มาออกรายการหรือว่าที่เราเห็นนักพยากรณ์ทุกๆศาสตร์ที่บอกว่าเวลาเปลี่ยนปีใหม่หรือเวลาดูดวงเนี่ยดูประจำราศีมังกรราศีกรกฎอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนั้นคือโดยรวมๆคือโดยภาพพื้นๆกว้างๆแต่ถ้าเกิดอยากจะดูเฉพาะเรื่องนะครับมีคำถามเฉพาะบางอย่างเนี่ยต้องไปดูโดยตรงกับอาจารย์ท่านนั้นนะครับเนี่ยท่านก็จะดูให้ในเชิงลึกว่าคุณน่ะเหมาะเรื่องอะไรคุณอยากรับดูด้วยป่ะก็รับบ้างครับแต่รับเฉพาะทางโทรศัพท์ครับเท่านั้นไม่อยากเจอหน้าไม่มีเวลาครับครับวันนวดอย่างเดียวเลยขูดอย่างเดียวครับขูดเท้าอย่างเดียวครับคุณแม่ผมก็ไปขูดอยู่ทุกอาทิตย์เหมือนกันก็ดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นเยอะผมพอใจมากครับ
วันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรฮะถ้าอย่างนั้นวันนี้ผมตั้งใจว่าจะคุยเรื่องการลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนนะฮะเรื่องในตลาดหลักทรัพย์นะครับดูธีมดูแนวโน้มทั้งปีเลยว่าแนวโน้มทั้งปีเนี่ยควรจะลงทุนในกลุ่มไหนนะครับแล้วก็การเคลื่อนตัวของดัชนีเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับกับอีกอันนึงก็คือเรื่องทองที่ตั้งใจมากเพราะว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีใหม่มาเนี่ยจะถูกถามแทบจะทุกวันว่าทองจะขึ้นทองจะลงหลายท่านที่เคยติดตามชมก็จะโทรมาตลอดผมยังไม่มีเวลาให้ติดตามทางรายการเถอะครับก็จะดูว่าทิศทางของทองเนี่ยจะเป็นอย่างไรเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศของโลกด้วยครับนะครับสถานการณ์สำคัญต่างๆครับเดี๋ยวเอาไว้ช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกกันในทุกๆประเด็นที่คุณหนันยกตัวอย่างขึ้นมานะฮะแต่ว่าอย่างเช่นเคยนะฮะใครที่อยากจะไปคุยกับคุณหนันเพิ่มเติมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปนั่งเรียนรู้เรื่องของภาค24ที่กำลังจะเปิดคอร์สถัดไปเนี่ยนะฮะรวมไปถึงจะไปดูแลสุขภาพกับคุณหนันด้วยการขูดกดจุดสะท้อนเท้าเนี่ยนะฮะติดต่อคุณหนันได้ครับที่0863642151 0863642151และ0859192686 0859192686นะครับรวมไปถึงสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของคุณอันนะฮะ facebook.com/สะท้อนจุดหยุดโรคครับนะฮะแกเปิดไลฟ์เฟซฮะแต่ว่าผมขี้เกียจตามกันแล้ววันว่างๆแกก็เปิดว่างๆแกก็เปิดผมก็ไม่รู้จะเปิดอะไรกันนั่งหนาเอาสะท้อนจุดหยุดโรคอันเดียวฮะครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับคุณอันในเรื่องการพยากรณ์ครับครับ